ส่วนเรื่องของปัญหาไฟป่าตามแนวยอดดอยพระบาทที่จังหวัดลำปางนะคะก็ยังคงมีไฟโหมไหม้อย่างรุนแรงแม้ว่าจะมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนรวมทั้งมีการใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยโปรโยน้ำาทางอากาศเพื่อที่จะดับไฟในจุดที่เป็นหน้าผาสูงชันแล้วก็ตามแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะยังมีรายงานว่าหน่วยงานทหารกองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะมีการนำเฮลิคอปเตอร์แบบ m m i 17นะคะที่สามารถบรรจุน้ำได้3,500ลิตรต่อเที่ยวเข้ามาช่วยดับไฟและคาดว่าจะสามารถควบคุมไฟป่าให้อยู่ในขอบเขตจำกัดได้เร็วๆนี้และจะทำให้สถานการณ์โดยรวมนั้นดีขึ้นค่ะส่วนที่จังหวัดน่านครับพลทสสุภโชคทวัตเตียรชัยแม่ทับน้อยแม่ทัพน้อยที่3ประชุมชุดแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่านพบว่าช่วงเดือนมกราคมถึง3มีนาคม จังหวัดน่านมีจุดความร้อน385จุดโดยพบว่าในพื้นที่4อำเภอคือเวียงสาทุ่งช้างปัวและนาน้อยเกิดไฟป่าบ่อยสาเหตุมาจากการลักลอบเผาเพื่อหวังของป่าและการเผาทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกซึ่งขณะนี้พบพื้นที่ป่าเสียหายไปแล้วกว่า2,000ไร่เร่งหาแนวทางแก้ไขสำหรับการทำเกษตรในที่สูงและเตรียมคุมเข้มปิดป่าพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งรัดครับนะฮะเป็นตัวอย่าง ของการจุดไฟเผาป่านะครับในที่สุดแล้วลูกกลามเกิดปัญหาบานปลายมีผลกระทบเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะ pm 2.5ในหลายพื้นที่ถ้าเกิดมีหมอกควันแบบนี้ผลกระทบได้รับหมดนะใช่ค่ะ,ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเกิดจากภัยธรรมชาติไม่เท่าไหร่จากน้ำมือมนุษย์ที่สำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมช่วยกันโดยเฉพาะภาคประชาชนนะคะ